และในช่วง Smart Trip นะครับผมจะพาไปที่ไหนไปเจอกับใครนั้นตามผมมาเลยดีกว่าครับช่วง Smart Trip สนับสนุนโดยไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลก VVP 4x4 Centerพระเจ้าจ้านี่มันที่ไหนกันครับซาร่าไม่ต้องเอะอะไปค่ะนี่ยังคงเป็นประเทศไทยอยู่ค่ะเราอยู่กันแถวๆนวมินนะคะตอนนี้ในซอยนวมินนะฮะถูกต้องแล้วนี่เรากำลังจะมาหาใครครับเนี่ยเรากำลังจะมาหาศิลปินท่านหนึ่งค่ะมาทำไมครับเดี๋ยวอยากรู้ต้องคุยกันค่ะว่ามาทำไมคุยทำไมครับมันมีเรื่องให้คุยสิคะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าบ้านเขาหลังไหนตอนนี้โอเคฮะน่าจะหลังนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาเจ้าของบ้านกันดีกว่าทำไมถึงไวจังเราวาร์ปมาได้มั้งคะสวัสดีค่ะพี่มิ้นสวัสดีครับคือท่าว่ายนะคะอันนี้คือขอน้ำกินหนึ่งถังขอน้ำกินขอน้ำแดงสะบัดมากค่ะอากาศประเทศไทยค่ะร้อนมากครับผมรอพี่มิ้นชวนเข้าคือรู้เลยคือนี่คือพี่กำลังคิดว่าเอ๊ะจะทรมานต่อไปเดี๋ยวชวนเข้าบ้านดีอย่าทำอย่างนั้นเลยค่ะอยากเข้าไปอยากเข้าไปเข้าบ้านดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเข้าไปในบ้านเลยค่ะเราไปคุยกันต่อในจะทิ้งคนท่าเยอะไว้ตรงนั้นค่ะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับพี่มิ้นสวรรณยาไม่ใช่ครับอันนี้สวรรณมองนะคะสวรรณมองนี่ชื่อโรมองค่ะนี่ชื่อสวรรณมองครับผมส่วนนี้ชื่อมิ้นนะคะมิ้นสวรรณยานั่นเองนะคะที่ถูกต้องค่ะก็เป็นทั้งศิลปินด้วยนะฮะเป็นทั้งครูสอนร้องเพลงนะครับผมแล้วสอนดนตรีด้วยใช่ไหมครับไม่ดนตรีอันนี้ไม่มันร้องอย่างเดียวใช่ไหมดนตรีเนี่ยมันต้องเล่นควบคู่กันไปต้องควบคู่กันไปนะครับผมครับผมก็กับเพลงที่ผมคิดว่าถ้าพูดชื่อไปรับรองว่าคุณต้องรู้จักกับเพลงที่มีชื่อว่าประตูวิเศษจะรอเธอตรงนี้ส่งความรักและคอยสัมผัสเหมือนเมื่อวานแค่เธอพลักประตูวิเศษเดินมาหากันจักรวาลจะทำให้รักของเราอยู่ต่อไปและเธอจะได้พอช่วงเวลาที่เราถ้าถามได้ไหมคะแล้วเพลงนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรคะคือช่วงที่พี่พักจากเขาเรียกว่าอะไรหมดสัญญาจาก GMM เนี่ยก็มีไปเรียนต่อต่างประเทศไปมา2ปีแล้วก็ไปนู่นไปนี่เยอะค่ะเหมือนกับไปอยู่ต่างประเทศนานๆอะไรเงี้ยก็พอไปแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราคิดถึงบ้านเราคิดถึงบ้านบ้างพอกลับมาที่บ้านก็คิดถึงคนทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีประตูวิเศษคือจริงๆมันเริ่มมาจากโดราเอมอนนั่นแหละค่ะคิดในใจอยู่แล้วค่ะไม่อยากจะเอื้อนเอ่ยแต่ว่าพอมาแต่งจริงๆตอนแรกไม่ได้กะว่าจะให้มันดูซึ้งดูเศร้าขนาดนี้แต่พอแต่งมันจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฟีลมันได้ใช่ฟีลมันได้ก็ออกมาเป็นแบบที่ได้ยินกันครับผมอาจจะมีบางครั้งที่เธออ่อนล้าให้เธอเดินกลับมาที่เดิมตรงนี้หยุดความเหงาไว้ด้วยความรักให้เธอแวะมาพักได้ทันทีตรงนี้เราอยู่ด้วยกันจะรอเธอตรงนี้ค่ะไหนๆก็มาถึงบ้านพี่มิ้นทันทีเนาะหนูอยากจะเห็นห้องที่บอกว่าเกี่ยวกับแบบการสอนร้องเพลงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอยากจะมีฟิลนั้นบ้างขอชมหน่อยอยากจะเรียนร้องเพลงบ้างอยากจะดูใช่ไหมล่ะคนได้ดูสีหน้าสิมันจะดีมากถ้าได้ไปดูจริงๆแล้วอยากจะเข้าไปเล่นดนตรีของเครื่องเล่นดนตรีของพี่มิ้นเนี่ยใช่ครับผมงั้นก็อยู่ตรงนี้เองแค่39เท่านั้นเองตามมาเลยค่ะ39เหรอครับตามมาเลย1 2
ืออยากจะถามพี่มิ้นว่าเวลาที่มาเรียนเนี่ยน้องๆมาเรียนคือรับจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้หรือว่าโตๆอย่างผมเนี่ยผมมาเรียนได้ไหมคือจริงๆจะบอกว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนส่วนมากประมาณเธอทั้งนั้นเลยจริงเหรอคะใช่ค่ะส่วนมากก็จะแบบว่าอายุเกิน15กันหมดเลยค่ะแล้วลูกศิษย์ของพี่มิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กสุดอะค่ะอายุเท่าไหร่คะแล้วก็โตสุดอายุเท่าไหร่เด็กสุดที่เคยสอนก็4ขวบ5ขวบกับ6ขวบค่ะเด็กมากเลยเด็กน้อยมากน้อยมากค่ะแล้วก็น้องสอนง่ายมั้ยคะน่ารักมั้ยก็แรกๆก็ไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะพี่เล่นกับเด็กไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มรู้แกวแล้วต้องทำเป็นเหมือนว่าเล่นเกมเอาพี่กดตัวนี้ร้องตามพี่นะคะแล้วลักษณะการสอนเป็นการสอนที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นตัวต่อตัวส่วนมากจะเลือกสอนตัวต่อตัวสอนง่ายกว่าถ้าอย่างสลิมเนี่ยเป็นนักร้องมาก่อนก็จะเข้าใจว่าแต่ละคนนะคะเขาจะมีปัญหาไม่เหมือนกันถ้ามาเรียนพร้อมกันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนนี้จะมีปัญหาเดียวกันยกเว้นนัดกันมาว่าแกหูเพี้ยนใช่ไหมมาเรียนกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเธอแบบเสียงเบาใช่ไหมมาเรียนกับฉันซึ่งมันหาได้ยากมากแต่ละคนจะมีปัญหาที่ต้องแก้คนละแบบแล้วมันจะกลายเป็นว่าถ้ามาเรียนด้วยกันมันจะเสียเวลาค่ะก็เน้นสอนตัวต่อตัวมากกว่าครับผมอย่างไอ้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยผมเคยเรียนนะแต่ผมจำไม่ได้ถูกรู้ไหมจริงๆก็ไม่เก่งคีย์บอร์ดเหมือนกันแต่ว่ามีคีย์บอร์ดไว้เพราะว่ามันจำเป็นมากที่ต้องเอาไว้วอร์มเสียงอย่างเงี้ยแบบมาเพราะว่าคีย์บอร์ดเนี่ยคือแบบเราจะเล่นพวกตามคอร์ดมันด้วยอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นสเกลอะไรเงี้ยเอาไว้ให้เด็กวอร์มเสียงไล่เสียงจากเสียงต่ำไปถึงเสียงสูงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือต้องมีเนี่ยไอ้ตัวนี้สำคัญมากค่ะงั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาลองประกอบจังหวะกันไหมอะไรใช่ไหมก็จอยร้องเพลงแล้วกันหยิบกีตาร์เลยค่ะน่าเกลียดค่ะเดี๋ยวน้องหยิบกีตาร์ให้นะนี่เล่นจริงไหมเนี่ยจริงครับจริงจริงสิครับนี่ค่ะกีตาร์มาแล้วเป็นกีตาร์แล้วกันความสัมพันธ์ไม่อาจจะเดินต่อไว้ถ้าเราไม่อยู่ใกล้ใกล้แต่ประตูบานนี้จะเชื่อมใจส่งความรักของเธอและฉันได้ให้เหมือนเราอยู่ข้างกันจะรอเธอตรงนี้ส่งความรักและคอยสัมผัสเหมือนเมื่อวานแค่จะเปิดประตูสิเดินไปหากันนอกจากดนตรีแล้วเมื่อกี้ได้ยินมาว่าพี่มิ้นเนี่ยชอบถ่ายรูปใช่ค่ะก็ถ่ายบ้างเป็นบางโอกาสนั่นแหละค่ะเลยเป็นประเด็นที่ทำให้เราอยากจะเห็นห้องเหล่านี้ว่าหน้าตาเป็นไงบ้างค่ะขออนุญาตชมหน่อยจะได้เป็นห้องลับไม่ลับไม่ลับใช่ไหมฮะเป็นใจเปิดเผยอ่ะเปิดเผยได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือลองขึ้นไปดูอันนี้เป็นสตูเป็นสตูถ่ายภาพนิ่งค่ะเยี่ยมเลยนะฮะเล็กๆในบ้านเอาเป็นว่าอยากจะเห็นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะครับผมครับผม
มแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็มาอยู่ในห้องสตูดิโอนั่นเองนะครับผมเป็นห้องที่ฐานนิดนึงแล้วกันว่ามีความเป็นมายังไงใช่ไหมคือจริงๆมันเริ่มจากที่มีเพื่อนคุณแม่ค่ะเพื่อนคุณแม่เขาทำกิจการร้านถ่ายรูปค่ะแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่รู้กันว่าคนเนี่ยเขาไม่ใช้กล้องฟิล์มเขาไม่ใช้อะไรแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนไปทำเป็นแบบร้านขายยาทีนี้เขาก็มีไฟแฟลชอะไรถ่ายรูปภาพนิ่งอะไรเงี้ยค่ะเขาเลยบอกว่าเห็นว่ามิ้นเรียนถ่ายรูปมาก็เอามาให้ละกันก็เลยเอามาลองมาทำมาถ่ายเล่นแล้วก็สนุกดีถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยจนเลยรู้สึกว่าชอบก็เลยไปศึกษาเพิ่มแล้วก็ประกอบกับว่าญาติๆก็เหมือนกับจะมาลงทุนด้วยกันเหมือนกับลงทุนซื้อฟงซื้อไฟมาแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นสตูเล็กๆในบ้านแล้วก็ให้คนมาเช่าถ่ายจุดกำเนิดใช่ค่ะจุดกำเนิดจากแบบไฟที่โดนโละมาต้องจองก่อนนะก็คือเราก็จะมีเว็บไซต์ของสตูอะไรเงี้ยก็คือใช่เป็นเว็บไซต์เป็นเพจ Facebook เว็บไซต์อะไรฮะเว็บไซต์อะไรคะพี่ครับบอกได้บอกได้ค่ะก็www.mojography.com mojography.com mojo แล้วก็ graphy เหมือนกันโมโจตรงตัวเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่ติดต่อกับพี่มิ้นโดยตรงเลยก็จะมีน้องที่รับคอยรับอยู่บ้างคอยรับอยู่ใช่ค่ะก็มาที่โมโซกราฟี่เลยเสิร์ชเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ต้องจองกับพี่มิ้นก่อนแล้วคิวยาวไหมคะเยอะไหมเอ่ยมันมีเป็นช่วงๆค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าต้องไปเช็คตลอดคือเขาจะถ่ายคือส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกขายเสื้อผ้าในเว็บไซต์ขายเสื้อผ้าใน Facebook ใน Instagram เงี้ยเขาก็ต้องการที่จะถ่ายเงี้ยก็จะมากันช่วงๆเหมือนเป็นซีซั่นของเสื้อผ้าค่ะ3เดือนถ่าย3เดือนถ่ายอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แบบว่าลูกค้าที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เขาแบบจะทำเอาถ่ายเพื่อเอาไปทำอะไรกันก็เนี่ยค่ะขายเสื้อผ้าเฟซบุ๊กส่วนใหญ่เลยหรือไม่ก็เด็กนักศึกษาที่เรียนแฟชั่นเรียนถ่ายรูปต้องมาถ่ายงานส่งอาจารย์อะไรเงี้ยก็มาเพราะว่าเราไม่ได้คิดแพงก็คือราคามิตรภาพมากค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ลึกมากแต่คือพอมาปุ๊บเขาก็บอกแม้มันจะลึกแต่ว่าที่จอดรถมันเยอะมากเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าสตูที่อยู่ในเมืองเนี้ยค่ะคือที่จอดรถมันน้อยมากวนกันจริงๆเป็นปัญหาหลักเลยนะใช่ค่ะจากกันเรามีนี่เรานี้เรามีของวิเศษมาให้สำหรับประตูวิเศษแล้วก็เลยมีของวิเศษนะคะครับคืออันนี้เป็นน้ำมันสังเคราะห์ 100% นะคะจากไฮโดรซินค่ะของจากรายการเป็นน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันเครื่องขอบคุณค่ะแบบอะไรวิเศษวิเศษค่ะกำลังคิดจะเอารถเข้าอู่พอดีอันนี้คือเอาไปเช็คสภาพพอดีเช็คสภาพนะฮะเพราะว่าเราวันนี้เราเมากันมาหน่อยนะคือพี่มินเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งแบบเผื่อเราพูดกันสนุกอย่างเงี้ยเคยพิธีกรไหมชอบเคยอยู่แล้วค่ะคือจริงๆเคยทำพิธีกรมารายการหนึ่งเป็นรายการแบบเพลงสมัยนั้นยังมีรายการเพลงของทางทีวีสมัยนั้นคือน่าจะประมาณ30ปีที่แล้วอันนี้10ปีประมาณ10ปีค่ะก็เคยทำมาเป็นรายการเพลงแต่ว่าไม่เคยทำแบบที่มีแขกรับเชิญแบบนั่งคุยเลยคิดว่ามันคงสนุกเพราะว่าอันนั้นคือแบบว่าเป็นแบบไหนฮะแบบอยู่คนเดียวใช่อยู่กับพิธีกรอีกคนแล้วก็พูดว่าแบบโอเคเพลงนี้เป็นอัลบั้มใหม่ของคนนั้นคนนี้ไปดูซีกันอะไรกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนั่นมันรถบัมแล้วเธอพี่หนิมทำมาก่อนเนี่ยอาชีพเก่าอาชีพเก่าอะไรแบบนั้นไหมคะก็คิดเหมือนกันว่าอยากลองดูคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับก็คือรายการเราเป็นแบบว่าอะไรที่ต้องแบบฟาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นว่ารายการซุปเปอร์ฟาสต์นะขอเชิญนะพี่มิ้นท์สมัญญานะเป็นพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณทีมงานและผู้บริหารทุกท่านนะคะทุกคนที่ช่วยตัดสินแทนพี่ทีมงานและผู้บริหารเรียบร้อยแล้วนะค่ะก็ยังไง
ถ้าขนาดนี้เดี๋ยวนี้ช่วยขอฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะนะครับโอเคยังไงก็คราวหน้านะฮะเตรียมพบกับพี่มิ้นได้นะครับผมเธอจะมาสร้างสีสันให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็รอดูต่อไปวันนี้หมดเวลาหรือยังใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาแห่งการมอมมอยอันสนุกของเราแล้วก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะพาไปพบกับใครที่ไหนยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะ